สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการเป็นเวลา2เดือนค่ะถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่อยากจะต่อใบขับขี่หรือว่าใบขับขี่ใกล้จะหมดอายุมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะฝ้ายขอแนะนำสักนิดนึงก่อนที่จะไปฟังเรื่องของการต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการได้นะคะขอแนะนำการสมัครเป็นเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกของช่องนัชชาชาแนลค่ะเมื่อเข้ามาที่ช่องนัชชาชาแนลแล้วอยู่ตรงนี้นะคะคลิกที่สมัครเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสมัครได้เลยค่ะมีทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะคะซึ่งเลเวลที่1ก็คือแฟนคลับค่ะส่วนเลเวลที่2คือแฟนตัวยงและเลเวลที่3คือแฟนพันธุ์แท้ค่ะซึ่งแต่ละเลเวลก็จะได้สิทธิพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะสมัครได้เลยค่ะมาตามกันต่อในเรื่องของต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการเป็นเวลา2เดือนเต็มค่ะต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการได้จนถึง6โมงเย็นค่ะและเขาก็เพิ่มให้อีกบริการวันเสาร์ตลอด2เดือนนะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกขยายเวลาให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการไปจนถึง6โมงเย็นทุกวันทำการค่ะโดยเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมแล้วล่ะค่ะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมกับเปิดบริการต่อใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์ด้วยค่ะระหว่างเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งก็คือเวลาราชการเลยนะคะตลอดเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2565นี้ค่ะเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาในจังหวัดปริมณฑลจังหวัดท่องเที่ยวรวมทั้งหมด108แห่งด้วยกันค่ะผู้ที่สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เลยนะคะเป็นแอปของขนส่งนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปไว้แล้วหากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้เร็วขึ้นสามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้นะคะโดยคิวที่จองไว้เดิมก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันทีค่ะสำหรับการต่ออายุใบขับขี่นอกเวลาราชการถามว่าจะไปทำที่ไหนได้บ้างนะคะในพื้นที่เฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5จำนวน5แห่งและสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาในจังหวัดปริมณฑลรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวประกอบไปด้วยภาคกลางประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราลพบุรีสระบุรีและนครปฐมส่วนภาคเหนือประกอบไปด้วยเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรนครสวรรค์และพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์อุดรธานีมหาสารคามและชัยภูมิค่ะภาคตะวันออกมีเพียงแค่3จังหวัดเท่านั้นนะคะชลบุรีระยองและก็ปราจีนบุรีค่ะภาคใต้4จังหวัดค่ะสุราษฎร์ธานีภูเก็ตสงขลาและนครศรีธรรมราชค่ะและสุดท้ายภาคตะวันตกค่ะมีทั้งหมด3จังหวัดด้วยกันนะคะกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีค่ะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยในเรื่องของสำนักงานขนส่งที่เปิดให้บริการนอกเวลาราชการแล้วเราก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะสายตรงไปที่กรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งเป็นเบอร์กลาง02-271-8888ค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะเบอร์นี้เอาไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้างก็ง่ายเลยค่ะสำหรับการต่อใบขับขี่ก็ใช้เอกสารพื้นฐานประกอบไปด้วยใบขับขี่ใบปัจจุบันนะคะบัตรประชาชนฉบับจริงใบรับรองแพทย์ที่ออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน1เดือนหรือว่าออกไว้ให้ไม่เกิน1เดือนและหลักฐานการอบรมผ่านระบบออนไลน์นั่นเองค่ะสำหรับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ถามว่าใครบ้างที่จะสามารถอบรมได้ผู้ที่จะอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้จะต้องเป็นผู้ที่ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถหมดอายุเท่านั้นนะคะใครที่จะทำใบขับขี่ใหม่หรือจะขอใบอนุญาตขับรถเป็นครั้งแรกจะไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้นะคะ
ต่อมาค่ะถามว่าใบขับขี่ประเภทไหนสามารถอบรมออนไลน์ได้บ้างก็มีหลายประเภทด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลก็อย่างเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์สามล้อแล้วก็รถยนต์ส่วนประเภทใบอนุญาตขับรถขนส่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่1ถึง4ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่1ถึง4ค่ะประเภทใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะก็จะมีทั้งรถจักรยานยนต์สาธารณะรถยนต์สามล้อสาธารณะและรถยนต์สาธารณะค่ะต่อมาประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลก็จะมีทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์สามล้อรถยนต์ขาดการต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปค่ะประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวนะคะก็จะมีทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์สามล้อรถยนต์สิ้นอายุเกิน3ปีนั่นเองค่ะใครที่จะอบรมออนไลน์ก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งได้นะคะค้นใน Google ก็ได้ค่ะว่าอบรมใบขับขี่ออนไลน์ก็จะเจอลิงก์อันดับต้นๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ไปทำการอบรมได้เลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์การอบรมออนไลน์เอาไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกับช่องนัชชา Channel เป็นเมมเบอร์3เลเวลเลือกได้ค่ะคลิกเข้าไปสมัครที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ